สวัสดีครับผมอูจากร้านไทยซุปเปอร์โฟนนะครับวันนี้เราก็จะมาทำการรีวิวนะครับลำโพงบลูทูธขนาดเล็กจิ๋วนะฮะพกพาได้ง่ายๆจากค่ายเสี่ยวมี่ครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เลยมี่คอมแพคบลูทูธนะฮะสปีกเกอร์รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นเองเย้สำหรับตัวนี้นะครับถือได้ว่าเป็นรุ่นที่3นะผมขอเรียกว่ามี่คอมแพครุ่น3แล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีรุ่น1นะครับรุ่น2แล้วก็ตัวนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นเจนใหม่ล่าสุดที่ทางเสี่ยวมี่ทำออกมานะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าหน้าตาตัวเครื่องของจริงเป็นยังไงเสียงการใช้งานเป็นยังไงกันบ้างไปดูพร้อมกันเลยครับสำหรับตัวกล่องนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีโลโก้ Xiaomi อยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะบอกว่าเป็นบลูทูธ 5.0 นะฮะแล้วก็ภาษาจีนอะไรอ่านไม่ออกแล้วนะครับแล้วก็มีรูปตัวหน้าตาของตัวเครื่องอยู่แบบนี้นะครับนี่ด้านข้างนะครับก็จะบอกบลูทูธ 5.0 นะครับน้ำหนักเบานะฮะพกพาง่ายนะครับอีกฝั่งนึงก็บอกเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นจีนเพราะฉะนั้นจะรองรับแอปเสี่ยวไอ้ด้วยนะครับด้านหลังนี้ก็จะบอกเรื่องของโมเดลนะครับแล้วก็พวกกำลังไฟกำลังวัตต์ของลำโพงนะอยู่ที่2วัตต์นะครับบลูทูธ 5.0 นะฮะสัญญาณบลูทูธอยู่ที่ประมาณ10เมตรนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นสเปคเบื้องต้นนะครับของตัวลำโพงของเรานะครับต่อมานะครับเรามาเปิดกล่องดูดีกว่าว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับรึ่งอ้าวลำโพงหายล้อเล่นนะครับอันนี้ผมแกะออกมาแล้วนะครับในกล่องเนี่ยก็จะมีคู่มือนะฮะการใช้งานที่เป็นภาษาจีนแบบนี้นะครับกับตัวลำโพงของเรานั่นเองเย้นี่นะครับเป็นตัวลำโพงของเรานะฮะคือนี่คือขนาดแบบแค่ฝ่ามือนะนี่คือด้านหลังนะฮะแล้วก็อันนี้คือด้านหน้าโอ้โหถือได้ว่าแบบดีไซน์รอบนี้ผมชอบนะคือมันสวยงามเวลาเราตั้งใช่ไหมฮะเนี่ยเวลาตั้งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็ลงตัวดีนะผมชอบนะครับส่วนประกอบของตัวเครื่องนะครับตัวนี้ด้านหน้านะครับจะเป็นตัวลำโพงนะครับที่มีกำลังขับอยู่ที่2วัตต์นะบลูทูธอยู่ที่ 5.0 นะครับแล้วก็ด้านบนนี้นะครับจะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็ปุ่มไมค์นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นตัวไมโครโฟนนะฮะอยู่ด้านบนตัวนี้นะครับถัดมาด้านหลังนะครับก็จะมีโลโก้มี่นะครับแล้วก็มีช่องเสียบสายชาร์จนะครับตัวนี้เนี่ยแบตอยู่ที่480มิลลิแอมป์นะครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ6ชั่วโมงนะครับก็สามารถเสียบไปฟังเพลงไปได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ใช้พอร์ตชาร์จแบบ Type-C แล้วนะครับด้านล่างก็จะมีแถบยางกันลื่นนะครับแล้วก็บอกสเปคเบื้องต้นของตัวเครื่องนั่นเองนะครับวัสดุของตัวนี้นะครับผลิตมาจากพลาสติก ABS นะครับด้านข้างต่างๆเนี่ยจะเป็นแบบสีขาวเงาๆนะส่วนด้านหน้านี่จะเป็นแบบด้านๆนะครับนี่นะครับก็เป็นส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่องนะฮะเรามาเทียบขนาดให้ดูนะครับว่าตัวลำโพงเนี่ยมีขนาดเล็กขนาดไหนนะครับเทียบกับฐาน 3A นะครับเนี่ยฮะความสูงเนี่ยคือเท่าๆกันเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยก็เล็กจิ๋วมากประมาณนี้เลยนะครับต่อมานะครับเรามาทำการทดสอบการใช้งานแล้วก็การเชื่อมต่อกันดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ให้เรากดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้นะครับแบบนี้สังเกตว่าจะมีเสียงแบบนี้นะครับแล้วก็นี่เห็นไหมมีไฟกระพริบอยู่นะครับเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับเวลาที่ไฟกระพริบแบบนี้คือมันพร้อมจะเชื่อมต่อแล้วนะครับจากนั้นก็ให้เรามาที่เมนูนะครับบลูทูธในมือถือของเรานะครับแล้วก็เลือกนี่เลยครับมี่ Portable Speaker กดตกลงครับมีเสียงแล้วสังเกตไฟนะครับนี่เห็นไหมจะกลายเป็นสีฟ้าสีเขียวค้างๆแบบนี้แล้วนะครับนี่นะฮะมองไม่ออกเหมือนกันนะว่าจะเป็นเขียวหรือฟ้าดีนะมันก้ำกึ่งมากเลยนะโอเคคราวนี้ลำโพงเราก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับคราวนี้นะครับเรามาทดสอบการฟังเพลงดูดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมเปิดเสียงประมาณ 50% นะอันนี้ไปเอาไมค์จ่อนะครับดูว่าเสียงเวลาเราได้ยินเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอโอเคเลยนะมันเหมือนแบบมีเสียงแบบตึบๆด้วยนะเสียงร้องก็ชัดเจนนะครับตัวนี้ถือว่าดีเลยเดี๋ยวผมลองเปิดเสียงเพิ่มนะคือลองคิดสภาพนะครับเราพกลำโพงตัวนี้ไปนะครับไปนั่งกินนะครับนั่งดื่มนะฮะในกลุ่มเล็กๆนะครับตามไหนที่ไหนแล้วแต่นะครับอันนี้ถือได้ว่าแบบมันสะดวกมากๆนะคือลำโพงแค่นี้แต่คุณฟังเสียงมันนะครับโอ้โหแบบยอมรับเลยครับว่าตัวนี้เนี่ยนอกจากดีไซน์สวยแล้วเนี่ยเรื่องเสียงก็ไม่ได้เป็นสองรองใครเลยนะครับนี่
ี้จะเป็นเทปแบบโจ๊ะๆหน่อยนะได้อยู่นะผมว่าโอเคเลยแหละเพลงนี้นี่คนไปเต้นโคเวอร์กันแบบเยอะมากเลยใช่ไหมโอเคไหมครับสำหรับการฟังเพลงแบบนี้ผมว่าดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าเพลงเร็วเพลงลูกกรุงหรือว่าลูกทุ่งนะฮะหรือจังหวะสามช่าโจ๊ะๆผมว่าได้หมดนะครับแล้วก็นี่ฮะดีไซน์สวยพกพาง่ายนะครับที่สำคัญคือแบบใส่กระเป๋ากางเกงไปเนี่ยก็ใช้งานพกพาไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกแล้วนะครับเวลาเราชาร์จไฟนะครับเราก็เสียบสายชาร์จแบบนี้นะครับด้านหลังได้เลยนะฮะสังเกตก็จะมีนะครับไฟสีแดงนะครับขึ้นนี่ก็อย่างนี้คือแสดงว่าเราชาร์จอยู่แล้วก็เปิดอยู่นะครับซึ่งเวลาที่เราอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถเปิดไปฟังเพลงไปแล้วก็ชาร์จไปได้ด้วยนะครับเห็นไหมคือผมว่ามันพอเปิดเสียงผมว่ามันแบบดีเกินตัวครับตัวแค่นี้แต่ได้เสียงขนาดนี้นะสุดยอดไหมไปหาว่าแต่ผู้สาวบ้านมันอยู่ที่ใดขอกระซิบว่ารักกันไปบ้านอยู่ไหนลองบอกอายมาเนี่ยครับไม่ว่าผมจะเปิดกี่ทีนะผมว่าผมก็ชอบในเรื่องของเสียงของมันเพราะว่ามันแบบเล็กนะฮะแล้วก็เสียงไม่ได้ดีมากนะแต่ก็ไม่ได้แบบขี้เหร่นะคือฟังสนุกฟังรู้เรื่องเวลาแบบใช้ขำๆมาพูดง่ายๆเวลาพกไปไหนมาไหนนะครับก็พกง่ายๆใส่กระเป๋าแบบนี้เนี่ยใส่กางเกงยีนอย่างนี้ฮะใส่กระเป๋าอย่างเงี้ยก็ยังพกไปได้เลยนะเผลอๆเราเล่นได้ด้วยเห็นนะเนี่ยครับก็อย่างที่เราบอกไปนะครับว่าพกง่ายนะครับใช้งานสะดวกแล้วก็ที่สำคัญคุณภาพเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับและในส่วนของราคาของเจ้าตัวนี้นะอยู่เพียง249 บาทนะครับถือได้ว่าแบบเฮ้ยทำออกมาราคานี้ได้ยังไงเนี่ยถือได้ว่าคุ้มมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์นะครับเสียงนะครับรวมถึงวัสดุที่มันทำออกมาเนี่ยผมว่าแค่ซื้อมาประกอบฉากเวลาเราถ่ายรีวิวแบบนี้ผมว่าเนี่ยตั้งไว้อย่างเงี้ยสวยปะก็สวยแล้วนะครับอันนี้คือแบบถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ผมมองว่าเอามาใช้งานได้หลากหลายนะครับเสียงก็ดีประกอบฉากก็ได้อันนี้คือสบายสบายเลยนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมมองว่ามันดีเกินนะครับราคาไปแล้วก็คือเรื่องของไมโครโฟนนะเดี๋ยวเรามาลองฟังพร้อมกันว่าเป็นยังไงนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวลำโพงเนี่ยไปข้างนอกบ้างนะครับแล้วก็เปิดตัวลำโพงของตัวมือถือตัวนี้นะครับแทนโดยที่ผมไม่เอามือถือไปด้วยนะผมอยากทดสอบตัวบลูทูธมันว่ามันได้ติดเมสจริงไหมครับตอนนี้ผมก็เดินออกมานอกบ้านแล้วนะครับฮัลโหลเทสนะครับอันนี้ที่ได้ยินอยู่นะครับเป็นเสียงเวลาที่ผมพูดจากตัวลำโพงนะมีสปีกเกอร์3ตัวนี้นั่นเองนะครับสังเกตว่าเสียงเนี่ยได้ยินชัดอยู่นะนี่นะครับวันนี้ผมเดินมาประมาณอยู่หน้าบ้านนะครับมีประตูกระจกกั้น1ชั้นนะครับเนี่ยก็ยังสามารถที่จะใช้งานคุยแบบนี้ได้นะก็ถือได้ว่าโอเคมากๆเลยนะครับเนี่ยครับก็ถือได้ว่าแบบดีไหมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันดีเกินราคามากๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมลองวางสายดูดีกว่านะครับเวลาวางสายเราสามารถที่จะกดปุ่มตัวนี้นะครับในการวางสายได้นะครับรวมถึงเวลาที่เรารับสายด้วยนะเดี๋ยวผมลองให้ดูอีกทีนึงว่าเวลารับสายสามารถรับจากปุ่มนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับนี่นะครับโทรเข้ามาแล้วกดรับสายป้าปึ้งเห็นไหมรับแล้วแล้วระวังนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับก็กดรับสายวางสายได้จากปุ่มนี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังมองหาลำโพงบลูทูธขนาดเล็กนะเอาไว้ใช้งานตามต่างจังหวัดพกพาสะดวกหรือแม้กระทั่งเราเอาไปทิ้งเอาไว้ในห้องน้ำห้องทำงานต่างๆนะครับเจ้าตัวมีสปีกเกอร์ตัว3ตัวนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเหมาะสมมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคานะครับที่ขายเพียง249 บาทเท่านั้นแล้วที่สำคัญนะครับเรื่องของฟังก์ชันเนี่ยไม่เป็นสองรองใครเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงเพลงนะครับการรับสายโทรศัพท์ไมค์ของเวลาที่เราคุยเนี่ยก็ถือได้ว่าคุยได้ยินชัดเจนปกติเลยนะครับโอเคใครที่สนใจผมทำการทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ด้านล่างนี้แล้วนะครับเพื่อนๆที่ดูแล้วถูกใจชอบใจก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube Channel ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกับการรีวิวสินค้าใหม่ๆแบบนี้เราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย